เป็น2โจรสไปเดอร์แมนครับคุณผู้ชมปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเจ้าของบ้านมาเจอพอดีเลยงานนี้โทรเรียกตำรวจมาล้อมจับครับถ้าว่าเห็นอย่างตกลงมาก่อนเขาบันไดมาแล้วยังเร่งก็รอดคุณรู้มากผมอยากคุยกับแม่ครับเออเดี๋ยวคุยมากกว่ารู้มาคุยกับตำรวจไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกมาลูกมาเนี่ยลงมาลงมาเร็วนี่ตำรวจเกลี้ยกล่อม2คนลงมาหน่อยเร็วเห็นว่าคนหนึ่งชื่อเหมือนผมเลยชื่อโจอี้อีกคนหนึ่งชื่อหน่อยเป็น2คนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์นะเรียกให้ลงมาจากหลังคานะครับแต่โจอี้บอกคิดถึงแม่อยากจะคุยกับแม่ค่ะขึ้นไปตอนขึ้นไปไม่คิดถึงแม่พอตำรวจมาร้องหาแม่ทันทีตำรวจก็เลยเนี่ยเหมือนไปพาแม่เนี่ยมาช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้าย2คนเนี่ยยอมลงจากหลังคานะคะก็ปีนกลับทางเดิมเลยแหละปีนเก่งเหลือเกินแต่ที่เราเห็นเนี่ยเราตัดภาพมาให้เห็นแล้วใช่ไหมมันดูเหมือนสั้นแต่จริงๆแล้วปิดล้อมนานกว่า3ชั่วโมงกว่าจะยอมลงมากว่าแม่จะมาถึงอีกนะคะแล้วอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นแบบนี้ค่ะที่อำเภอเมืองอุดรธานีก็ปีนเก่งกันเหลือเกินพอลงมาตำรวจพาทั้งคู่ไปโรงพักนะคะแม่โจอี้ดุลูกชายเลยทำไปทำไมทำแบบนี้ทำให้แม่อับอายขายหน้าดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยค่ะเป็นไงเนี่ยนี่พอสติมาเริ่มขอโทษกันแล้วขอโทษขอโพยคุณผู้ชมครับทีนี้พอไปถึงโรงพักทั้ง2คนสไปเดอร์แมนเนี่ยพอไปเจอหน้าผู้เสียหายเห็นว่าพอเจอปุ๊บยกมือไหว้เอาไหว้สวยอีกแล้วนะแล้วโจอี้ฮะนี่ยกมือไหว้แบบนี้สารภาพบอกไม่ใช่อะไรผมขอความเห็นใจหน่อยผมจะหาเงินพาแม่ไปหาหมอแม่เนี่ยคือจะไปล้างแผลแต่ว่าไม่มีตังค์ก็เลยชวนหน่อยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะมาขโมยอลูมิเนียมที่อาคารเห็นไหมของกลางเนี่ยจับได้พร้อมแบบนี้คุณผู้ชมครับคือความน่าสงสารก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ความผิดแบบนี้ตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาอยู่ดีนะฮะร่วมกันลักทรัพย์ครับเราไม่รู้จักกันได้ไงเนี่ยก็เดินรู้จักกันครับเดินมากันแล้วชวนกันไปไหนไปที่เมื่อกี้เหรอครับเอาเงินไปทำอะไรเขาก็เอาให้แม่เพราะแม่ไม่มีตังค์ไอ้รักษาขาได้เป็นแผลที่ขาไปล้างแผลฟังในมุมผู้เสียหายกันบ้างนะคะชื่อว่ากุญชยาบอกว่าอาคารแถบนี้ถูกขโมยงัดของไปเกลี้ยงหลายคนโดนแบบนี้เพราะไม่มีคนอยู่ค่ะอย่างตัวเธอเนี่ยซื้อหลังนี้ไว้ก็ไม่อยู่เหมือนกันมีธุรกิจไอศกรีมที่หนองคายกับบึงกาฬพื้นที่เกิดเหตุอุดรธานีใช่ไหมคะเธอจะให้แม่บ้านมาดูแลทุกวันศุกร์ที่นี่เอะใจกลับมาปรากฏว่าให้แม่บ้านจะเอาเสื้อผ้าแม่บ้านรีดอะค่ะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้เวลากลับมาดันเจอโจร2คนร้ายงัดขอบประตูอยู่พอดีก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะปรากฏว่าคนร้ายพอเห็นปุ๊บปีนเพดานหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ยอมลงมาเพราะว่าแม่มาเกลี้ยกล่อมเนี่ยแหละค่ะหนีขึ้นไปบนฝ้าเพดานชั้น3อะค่ะพี่เพราะว่ามันทะลุถึงกันหมดเลยแล้วก็เขาเลื้อยออกทางฝ้าเพดานแล้วเขาก็ขึ้นหลังคาถัดจากของไปก็คือเป็นของธนาคารหมดเลยค่ะแล้วเขาก็มีตรงแถวนั้นก็คือโดนรื้อประตูโดนรื้อสายไฟโดนรื้อหมดเลยค่ะเราโทรไปบอกแม่เขาใช่ค่ะเขาตะโกนลงมาบอกเบอร์โทรว่าขอเจอแม่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี